สวัสดีครับผมมีหลายคนสงสัยนะฮะตั้งแต่คลิปที่แล้วนะที่รถคันนี้รถตัวแขกเนี่ยที่ดันคันนาฮะเขาบอกว่ามันก็แรงอะดิมี FC คอมเมนต์มาบอกว่ามันก็แรงอะดิมันไม่มีเวทเอาเดี๋ยวก็เฟี้ยวได้ก็แขกบอกทั้งแอปฟ้าและแอปแดงนะช่องฟ้าช่องแดงเลยนี่ FC คอมเมนต์มาวันนี้ผมก็เลยมาทำคลิปแรงจริงๆบอกนะว่ามันมีเวทจริงไหมเนี่ยเขามองจากข้างนอกเขาบอกว่ามันไม่มีเวทมันก็แรงดิล้อมันฟรีใช่ไหมดันเกียร์2นี่วันนี้เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะครับนี่เห็นเวทมันไหมครับเวทมันอยู่ข้างในนะเนี่ยข้างละ2ก้อนใหญ่ๆน่าผมเคยทำคลิปช่างไปแล้วนะเวทก้อนละประมาณ45กิโลครับนี่2ข้างเลยเนี่ยมันอยู่ข้างในมันไม่ใช่อะไรนะล้อมันเมื่อก่อนผมใส่คีบเนี่ยฮะนี่คีบนี่นะคีบแต่ว่าคราวนี้พอใส่เป็นรถไถก็แขกยังไม่ได้กลับล้อนะฮะมันก็เลยดูกว้างใช่ไหมล่ะเนี่ยมันดูกว้างออกจากบังโคลนแล้วเวลาคนมองข้างๆมันเหมือนมันไม่มีเวทนี่นะฮะเขาก็เลยบอกว่ารถคันนี้มันก็แรงอะดิมันไม่มีเวทมันไม่ใช่ไม่มีเวทนะเวทไม่มีข้างละ2ก้อนนะแต่ว่ายังไม่ได้กลับล้อให้มันเป็นเหมือนเดิมก็มันเป็นงานหยาบอยู่มันไม่ใช่งานละเอียดเวลาไถละเอียดจะกลับคืนนะหรือไม่ก็จะเสริมล้อหน้าให้มันยังไงล่ะเนี่ยให้มันมาถึงขอบตรงนี้ขอบล้อด้านนอกมันถึงจะไถได้ง่ายมันจะได้ไม่เป็นรอยล้อรถนอกตอนไถนี่นะคลิปนี้ผมก็เลยมาทำคลิปตอบคอมเมนต์พี่ๆนะฮะที่บอกว่ารถผมไม่มีเวทนะนี่นะเวทข้างละ2ก้อนนะก้อนนอกอ่ะก้อนละ45กิโลแต่ว่าก้อนในไม่แน่ใจนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะหนักอยู่หนักเอาเรื่องอยู่ก้อนในมันก้อนใหญ่นี่แหละรถก็แขก Channel นะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูของแต่งกันหน่อยไม่ได้รีวิวนานแล้วคันนี้นะรถตัวเองเนี่ยกองแห้งไทเชลูกนี้ซื้อมา 6,000 กว่าบาทเห็นโกแขกบอกนะแต่ลูกนี้ 5,000 กว่าบาทกองเปียกแต่ว่าท่อพวกนี้ทำเองนะฮะทำเองท่ออากาศแล้วก็อันนี้ก็ทำเองท่อเทอร์โบเข้า ID นะครับคอท่อนี่ก็ทำเองโกแขกทำเองแต่ว่าท่อนี่เป็นของช่างเบียร์ท่อซิ่งนะนี่ฮะสุดจริงเรื่องท่อต้องช่างเบียร์ท่อซิ่งนะครับเนี่ยสวยๆแต่ว่าผมมีแผนว่าจะเปลี่ยนเป็น4นิ้วอยู่แล้วก็ทำคอตัวนี้ใหม่ให้มันหอนกว่าเดิมนะแต่ว่าโครงหน้านี่เฮ้ยเขาเรียกว่าโครงหลังเนาะอันนี้โครงไอเสียโครงหลังนี่เป็นของแท้นะไม่ใช่หล่อนะไม่ใช่โครงหล่อถ้าเป็นโครงรอโครงหล่อนะมันจะเสียงมันจะวิดกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันโครงเดิมแล้วก็เป็นไล่เบอร์เอาพี่เล็กแกจัดให้นะฮะนะโครงหน้าก็เป็นของวอลโวน่าจะของวอลโว่แหละมันนานแล้ววอลโว่ฮะป้ายดำนี่ถ้าแป๊บน้ำมันไหลกับโกแขกก็ทำเองนะเขาก็เป็นเขาควายซูโม่นะนี่ทีเด็ดเลยตัวนี้คือถ้าใครมีเนี่ยรถจะแรงขึ้นประมาณ 10% อ่ะ 10% คิดเอาเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่แหละฮะของแต่งโกแขกก็มีประมาณนี้สีทำเองนะ
สีทําเองสติกเกอร์ติดเองอันนี้ก็โค้ชแขกก็ไปทํามาเองเนี่ยอันเนี้ยคลิปนี้ไม่มีอะไรฮะก็เลยมาทําคลิปบอก FC ว่ารถคันนี้มันมีเวทอยู่เนี่ยเวทมันอยู่ข้างในมันไม่เห็นเนี่ยนี่เห็นหรือเปล่าสองก้อนใหญ่ๆนะเดี๋ยวจะหาว่าโอ้มันก็แรงอะดิมันก็ฟรีอะดิมันไม่มีเวทประมาณนี้เนาะก็มาตอบคอมเมนต์เลยทําคลิปตอบเลยฮะไม่ต้องตอบปากเปล่ามาทําคลิปตอบเลยฮะเห็นเลยคันนี้ผมกะว่าจะใส่สปริงอยู่ที่เคยพูดไว้แล้วว่าจะใส่สปริงแล้วก็ให้เขาตั้งวาล์วให้ด้วยนี่ตัวนี้น่าผมว่าจะไปถอดไปทําใหม่อยู่น่าจะให้เขาขึ้นตามนี้แล้วก็เอาเป็นงานควันเอาเป็นงานควันจะได้สวยๆดูแบบรู้หลาหมาเห่าหน่อย นี่ฮะแป๊บไฮโดริกก็เป็นเลดนะเลด304โค้ชแขกทำเองฮะอาจจะไม่สวยแต่ก็ใช้งานได้นี่ฮะเลดอาจจะอยู่ในมุมมืดหน่อยนะเนี่ยคอนโทรลเลดคันเร่งมือเลดคันเกียร์เลดสโลเลดนะฮะอันนี้ปลอกควงอะไรก็เลดโอ้โหโค้ชแขกนี่จัดเต็มฮะก็รถผมก็ไม่มีอะไรมากโอ้เดิมๆเมื่อก่อนนี่มันไม่ได้แบบนี้นะก็ถือว่าทำเยอะพอสมควรอยู่นี่ท่ออากาศไอเสียเขาเรียกว่าอะไรล่ะท่อหายใจเนาะนี่เลดเหมือนกันฮะก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็มาทำคลิปให้ดูฮะว่ารถมีเวทอยู่นะแต่ว่าอยู่ข้างในแต่มันยังไม่ได้กลับล้อออกมานะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ